ันนี้คือหลังจากตำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นเรากินกับเส้นหมี่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ2ครกเลยนะครับผมตำเองนี่เส้นหมี่นะครับเตรียมพร้อมกับส้มตำครับนี่ส้มตำฝีมือผมเองครับนี่น่ากินไหมล่ะครับ